ชีวิตมาไกล ลันไม่เลิกงานไม่ยากจนเจนี่รัชนกเผยชีวิตมาไกลหลังนั่งเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆค่ะสำหรับนักร้องสาวคนสวยเจนี่ได้หมดทัศน์ชื่นที่นอกจากงานร้องเพลงแล้วล่าสุดเธอยังได้นั่งแท่นผู้ประกาศข่าวทางช่องอรมรินทีวีในรายการทุบโต๊ะข่าวหลังจากที่ผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างพุทธอภิวันลาออกไปซบช่อง8ก็ทําให้ทางช่องอารมรินได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ่านข่าวโดวยมีคนดังเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ก หลายายยรซึ่งเจนี่ยี่ได้เผยความรู้สึกที่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวครั้งแรกว่าผู้ประกาศข่าวน้องใหม่มาแล้วค่ะชีวิตฉันมาไกลามากนะตอนเด็กๆแม่เคยบอกว่าเจนเป็นเด็กพูดมากโตกขึ้นเจนต้องได้ทำงานเกี่ยวกับการพูดแน่ๆวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะอีอ ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นความสามารถของเจนี่และมอบโอกาสนี้ให้นะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนฉันเอาหมดภูมิใจมากๆที่ได้ทำงานนี้บอกเลยงานนี้ถ่ายสดงดเทปบอกเลยตื่นเต้นสุดๆ ผิดพลาดประการใดจะนำไปพัฒนานะคะฝากเอ็นดูหนูด้วยนะคะต่อไปเจอกันประจำประจำในรายการ h a s h ท a ทุบโต๊ะข่าว ok นะคะงานนี้ทำอาเฟนแฟนต่างก็เข้ามาชมนในความสวยเก่งของสาวเจนี่พร้อมกับเป็นกำลังใจให้เธอกันเพียบ